This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องประเด็นการบริหารบุคคลลูกจ้างนายจ้างนะครับปัจจุบันเราจะเห็นว่าเด็กรุ่นใหม่ๆเติบโตมาก็เก่งมากทีเดียวนะครับแต่หลายคนจะบอกเก่งก็จริงประสบการณ์น้อยอีกกลุ่มนึงครับเป็นคนที่ทำงานมาเยอะแล้วมีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะแต่ประเด็นก็คือแพงครับทีนี้ในมุมมองของนายจ้างเองนะครับเขามองว่าถ้าต้องชั่งน้ำหนักระหว่างคนเก่ากับคนใหม่นี้เนี่ยตกลงอะไรกันแน่ที่คุ้มค่ากว่าในขณะเดียวกันมุมมองของลูกจ้างครับถ้าเราอายุน้อยเราจะสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างไรถ้าเราเป็นผู้มีประสบการณ์แล้วก็รับเงินเดือนค่อนข้างเยอะเราจะเดินหน้าอย่างไรพูดคุยประเด็นนี้กันนะครับกับที่ปรึกษาอาวุโสด้านการสร้างแบรนด์นายจ้างจาก Work Venture คุณจิรวัฒน์ตั้งบวรพิเชษฐ์พี่จีสวัสดีครับสวัสดีครับดร.วิทย์ครับพี่จีผมมาดูองค์กรภาพทั่วไปเนาะตอนนี้เรามีไดเลม่าเนาะ2ด้านด้านนึงคนใหม่เฟรชกว่าแอคทีฟกว่าความรู้เทคโนโลยีก็เยอะกว่าแต่ไม่มีประสบการณ์แต่อีกข้องเงินเดือนถูก อีกด้านนึงทำงานได้ละรู้เช่นเดินชาติกันมาละเก่งเงินเดือนแพงโดยปกติหลักคิดเรื่องเกี่ยวกับเจเนอเรชันของผู้จัดการองค์กรคนที่เป็น employer นายจ้างเขามองมุมนี้ไงครับพี่ยิงทุกคนนะฮะนายจ้างทุกคนอยากได้คนเก่งต้องใช้คำนี้ก่อนนะคนเก่งไม่ว่าจะคนใหม่หรือคนเก่าก็แล้วแต่ต้องการคนเก่งครับ ครับเพื่อจะมาทำงานให้สำเร็จโอเคมานี่คือหลักการคิดง่ายๆเลยงานนี้มันมีมิชชั่นชัดเจนมีภารกิจชัดเจนใครหลักที่จะทำได้สำเร็จนะครับแน่นอนสิ่งที่ชัวร์สุดก็คือคนที่มีประสบการณ์ที่มาทำแล้วรู้สึกว่ามั่นใจอยากใช้คำว่ามั่นใจเนาะผลออกลับออกมาเป็นยังไงว่ากันอีกเรื่องนึง อย่างน้อยมั่นใจแหละว่าคนนี้เอาอยู่เอาได้ทำได้นะครับมีเขาเรียกมี success proof มานะมีว่ามีหลักฐานมาว่าโอเคเคยทำงานแบบนี้มาก่อนสำเร็จอย่างนู้นอย่างนี้นั้นนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเวลาที่เราคุยงานกันหรือสมัครงานกันใช่ไหมคุณเคยทำอะไรมาบ้างอย่างน้อยคนทำงานเริ่มมั่นใจแล้วว่าถ้ามาทำเรื่องนี้น่าจะสำเร็จเพราะเคยทำสำเร็จมาก่อนอย่างที่สองคือเขาอยากได้คนที่ทำงานอยู่กับองค์กรได้รับปรับตัวอยู่และเดินกับองค์กรได้อย่างน่าต่อเนื่องนะครับฉะนั้นแน่นอนความเป็นผู้ใหญ่หรือการเป็นรุ่นใหญ่เนี่ยครับเขาผ่านประสบการณ์ในการบริหารจัดการทีมงานแล้วก็ตัวเองเนี่ยมาในระดับหนึ่งมันก็เป็นอะไรที่เป็นภาษีหนึ่งที่โดดเด่นกว่าแต่ในขณะเดียวกันเองนะครับสิ่งที่เราเรียกว่าทีมเนาะคำว่าทีมเนี่ยแน่นอนว่ามันเหมือนกับการที่มีต้องมีองค์ประกอบของความเก่งเนี่ยครับในหลายๆน้ำหนักหลายๆมิติรุ่นใหญ่ก็ต้องมีรุ่นใหม่ก็ต้องมาโอเคนะครับมีส่วนผสมใช่มีส่วนผสมที่ดีมีคำหนึ่งที่เราใช้กับเวลาที่เราทำงานเรื่องของการบริหารคนนะครับก็คือเรื่องของคำว่า bench strength นะครับ bench ก็คือเหมือนมานั่งนะครับถ้าเทียบง่ายๆดร.วิทย์เหมือนเล่นบอลเหมือนเล่นบอลฟุตบอลนะ bench strength เนี่ยคือหมายความว่าเรามีนักผู้เล่นตัวแทนผู้เล่นที่จะมาชดเชยหรือมาเสียบแทนเนี่ยมากน้อยแค่ไหนโอ้ตัวสำรองที่แข็งแกร่งใช่ถูกต้องถูกต้องฉะนั้นประเด็นก็คือว่าทีมเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปอายุมากขึ้นรุ่นใหญ่ก็จะมากขึ้นเรื่อยๆเข้าสู่วัยที่ต้องอาจจะต้องเกษียณหรือจากกันไปใช่ไหมครับใครจะมาเสียบแทนได้ใครจะมาโตแทนได้สิ่งสำคัญอย่างนี้ครับที่ผ่านมาเนี่ยหลายทีมเก่งมากดีมากแต่น้ำหนักมันไปอยู่ที่รุ่นใหญ่อ่ะโอเคนะครับเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเมื่อถึงเวลาที่ผัดใบรุ่นใหม่โตไม่ทันเสียบไม่ทันต่อไม่ได้ไม่คอนทินิวอีกใช่ต่อเนื่องหายอีกใช่ฉะนั้นเนี่ยคำว่า bench strength เนี่ยก็คือกลายเป็นสิ่งที่ตอนนี้ทุกๆคนทุกๆทีมเนี่ยครับกลับมาเริ่มให้ความสำคัญมากขึ้นว่านอกเหนือจากตัวฉันเองแล้วฉันจะสามารถรักษาความต่อเนื่องและยั่งยืนของทีมอย่าเพิ่งไประดับองค์กรครับต่อของทีมอย่างไรมองเป็นองค์รวมใช่ไม่ได้มองแต่ละคนแต่ละคนใช่ครับใช่ครับฉะนั้นเนี่ยองค์กรกลับมาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากขึ้นในปัจจุบันครับทีนี้ผมถามแบบอันนี้มุมเพียวๆสมมติว่าแน่นอนว่าทั้งคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ก็จะมีที่เก่งและไม่เก่งผมเอาเก่งอันนี้ทั้งหมดนะไม่เก่งเอาคิดเอาไปเวลาที่องค์กรมองคนรุ่นก่อนที่เก่งราคาแพงเสมอในขณะที่คนรุ่นใหม่ที่มาราคาถูกกว่าแต่ยังไม่เคยเห็นผลงานปกติเวลามุมมองขององค์กรที่เวลาที่เขาเรดาร์สองกลุ่มนี้เขามีนิยามสองกลุ่มนี้ยังไงบ้างครับพี่เขามองยังไงอย่างที่เรียนนะครับว่ากลุ่มแรกเนี่ยครับแน่นอนองค์กรต้อง invest เนาะเพราะอยากได้ความชัวร์อยากได้ความชัวร์ต้อง invest ต้องยอมจ่ายใช่เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าภารกิจมันสำคัญมาก
พลาดไม่ได้ใช่พลาดไม่ได้ต้องเอาคนชัวร์มาทำไม่งั้นไม่จบไม่งั้นไม่รอดไม่งั้นไม่เดินนะฉะนั้นยังไงเขาก็ต้องอินเวสต์ต้องมีรุ่นใหญ่อยู่ในทีมต้องมีรุ่นใหญ่อยู่ในองค์กรอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ปฏิเสธไม่ได้เพราะอย่างที่บอกคือเขาต้องการความมั่นใจว่างานนี้ต้องเกิดงานนี้ต้องมีงานนี้ต้องได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันเองเขามองในกลุ่มที่เป็นคนรุ่นใหม่นะครับว่าต้องมาครับยังไงก็ต้องมาเพราะอะไรครับวันหนึ่งเวลาผ่านไปสถานการณ์เปลี่ยนนะครับบริบทเปลี่ยนสัดส่วนของรุ่นใหม่กับรุ่นใหม่กับรุ่นใหญ่เนี่ยอาจจะต้องมีการขยับครับถูกไหมรุ่นใหม่อาจจะต้องมาฟูลฟิลในมิติบางมิติที่รุ่นใหญ่ไม่สามารถดำเนินการได้และผมพูดเลยรุ่นใหญ่เองก็ต้องการไม่จำเป็นต้ององค์กรพี่ๆสมัยนี้รู้ตัวครับรู้ตัวว่าหมดยุคฉันละหมดสมัยฉันละแต่แน่นอนเรามีประสบการณ์เรามีความเก่าถูกไหมครับเขาก็กลับไปมองว่าฉันต้องหาคนรุ่นใหม่มาฟิลอินในบางบริบทหรือบางมิติที่ทีมยังขาดอยู่ยกตัวอย่างเช่นเทคโนโลยีAI นะครับเนาะความสามารถเฉพาะทางต่างๆอนาลิติกนู่นนี่นั่นตามสิ่งที่มีเทรนด์ออกมาฮะว่าอีก5ปีข้างหน้าสกิลที่คนทำงานต้องมีอะไรบ้างถ้ารุ่นใหญ่ไม่คิดว่าอาจจะตามไม่ทันหรือเติมไม่ทันแล้วนะครับต้องหารุ่นใหม่มาเติมครับเราเรียกว่าสิ่งนี้ครับเราเรียกว่า strength based teamStrength based teams คือหมายความว่าดึงจุดแข็งของแต่ละคนในทีมออกมา oh, เราต้องคิดอย่างนี้ครับ okay, okay. รุ่นใหญ่อย่าไปคิดว่าเราคือ everything เนาะไม่เราไม่ต้องทำทุกอย่างคือใช่ให้คนที่เก่งกว่าถูกต้องถูกต้องอันนี้คือ oh, สิ่งหลักการคิดที่เรียกว่า based team ถูกต้องครับ Strength based team คือใครเก่งอะไรเด่นอะไรได้พัฒนาตรงนั้นไปใช่ oh. คนรุ่นใหม่เด่นเรื่องนั้นเด่นเรื่องนี้ดึงมาเสริมทีมแล้วมันเป็นสิ่งที่น่ารักของรุ่นพี่มันเป็นสิ่งที่น่ารักพี่เปิดโอกาสให้เขาได้แสดงฝีมือเปิดโอกาสให้เขาได้ฉายแววนะครับมันเป็นต้องบอกว่ามันเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักครับเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักให้เวทีกับน้องๆครับได้แสดงศักยภาพอย่ากักโหสุดมากพี่เพราะเดี๋ยวตอนท้ายได้ถามว่าการทำงานระหว่างเจเนอเรชันเพราะไงก็ตามถ้าเป็นทีมมันต้องเป็นแบบนี้ผมถามนิดนึงครับพี่ว่าจุดที่ผู้ใหญ่ในยุคนี้จะต้องมีทั้ง hard skill และ soft skill ที่พี่บอกนะอยู่ดีๆให้ไปไล่ตามเด็กเราก็สายตายาวแล้วนะคงไม่ทันแล้วนะจุดอะไรบ้างที่ผู้ใหญ่ควรจะเก็บเอาไว้และใช้มันและจุดอะไรคือจุดแข็งของเด็กๆในการที่จะพัฒนาต่อขอไปที่คนรุ่นผู้ใหญ่ก่อนครับได้ครับคือรุ่นใหญ่เนี่ยต้องเรียกว่าเก่าด้วยประสบการณ์แล้วก็ความรู้ความสามารถสิ่งนึงที่ผมว่ามันเป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่ต้องการมากๆและนี่คือสิ่งที่เชื่อมโยงระหว่างคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าคือสิ่งที่เรียกว่าฟีดแบ็กโอ้โอเคนะครับคนรุ่นเก่าเนี่ยนะครับมีสิ่งที่เรียกว่าสายตาของเหยี่ยวนะเพราะเขาบินมาสูงเขาบินมาสูงแล้วฉะนั้นเขาจะเห็นภาพรวมเขาจะเห็นสิ่งที่ควรระวังเขาจะเห็นสิ่งที่เรียกว่าอนาคตอันใกล้พรีดิกได้ฟอร์แคสต์ได้โอเคเอาละด้วยประสบการณ์รู้เลย1 2 3เดี๋ยวจะ4สิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่จะมาบอกว่ามันคือสเตรนท์ของเขาไงมันคือสเตรนท์ของรุ่นเก่าใช่ไหมครับฉะนั้นรุ่นเก่าเนี่ยแต่ที่บอกครับต้องรักษาสิ่งที่เรียกว่าสถานะของตัวเองเนี่ยไม่ใช่แค่หัวหน้าอย่างเดียวนะไม่ใช่แค่ผู้นำเดียวนะครับต้องมีความเป็นครูด้วยโอเคนะครับต้องมีความเป็นครูด้วยไม่ใช่แค่ผู้บังคับบัญชาแล้วนะใช่เป็นเมนทอร์ด้วยเป็นโค้ชด้วยเป็นผู้ปั้นผมเรียกภาษาไงคนภาษาบ้านๆกันเองเนี่ยว่าต้องเป็นนักปั้นโอเคต้องเป็นนักปั้นครับเพราะอะไรครับคือผมพูดเสมอนะว่าคนเป็นหัวหน้าเนี่ยคนเป็นลูกพี่เนี่ยนะไม่ใช่แค่ทำงานที่ยากกว่าไม่ใช่ว่ามากกว่านะครับทำงานที่ยากกว่าให้ลูกน้องไม่ใช่แค่นั้นคุณจะต้องทำงานเป็นครูให้ลูกน้องดูด้วยโอเคงานที่คุณทำต้องเป็นครูสอนลูกน้องด้วยครับฉะนั้นนี่คือหน้าที่นี่คือสกิลที่อย่างหนึ่งที่สำคัญมากในปัจจุบันคือหัวหน้าต้องเป็นโค้ชเป็นโทชิปผมเรียกกันถูกต้อง okay. ถูกต้องคุณต้องปั้นเด็กเป็นต้องเป็นเด็กได้ okay. ทีมที่เก่งไม่ใช่ทีมที่รวมแต่คนเก่งแต่ทีมที่เก่งคือทีมที่ปั้นคนเก่งต่อได้โอเคนะครับนี่คือพาร์ทของรุ่นเก่าครับทีนี้มาพาร์ทคนรุ่นใหม่บ้างเพราะว่าคนรุ่นใหม่เองก็จะบอกว่าเรามีข้อดีกว่าเนาะและบางทีตอนนี้ก็จะมีเทนชั่นแรงเสียดทานคนรุ่นเก่านี่ไม่เคยรู้โลกคนรุ่นใหม่ต้องเตรียมอะไรบ้างครับพี่ทั้งซอฟต์สกิลและฮาร์ดสกิลฮาร์ดสกิลผมว่าเขาเก่งมากอยู่ละครับครับอันนี้ผมเรียกว่า50เนี่ยจากฝั่งรุ่นพี่มาเสริมแล้วกันนะครับอย่างที่บอกคือตอนนี้รุ่นเก่านะครับถูกเปิดเค้าเรียกเปิดโลกใหม่นะครับในการอย่างที่บอกเปลี่ยนสถานะตัวเองจากการที่เป็นหัวหน้านะครับมาเป็นครูนะฉะนั้นพอความเป็นครูเนี่ยครับ
เขาเองเนี่ยจะต้องสื่อสารและรับฟังคนรุ่นใหม่มากขึ้นฉะนั้นเป็นโอกาสอันดีมากโอกาสอันดีมากที่คน2เจน2รุ่นเนี่ยครับจะได้มาคุยกันสิ่งที่ผมพูดเสมอไงครับว่าคนรุ่นใหม่ต้องการฟีดแบ็กจากผู้ใหญ่ทำงานอะไรก็แล้วแต่บอกหน่อยเถอะว่าฟีดแบ็กคืออะไรขนาดฮาร์วาร์ดบิสซิเนสรีวิวเนี่ยนะครับยังพูดเลยว่าตอนนี้ฟีดแบ็กอิสคิงสำหรับการทำงานนะครับแล้วไม่ใช่ฟีดแบ็กธรรมดาเขามาแค่บอกว่าสมมติดร.วิทย์เมย์น้องมาทำงานด้วยแล้วบอกลองถามว่าพี่ครับเป็นไงบ้างวันนี้ดีนะดีๆแล้วโอเคไม่ได้ไม่พอไม่พออันนั้นแค่แบบให้กำลังใจชมเชยเล็กๆแต่ไม่ใช่ฟีดแบ็กมันไม่ใช่ฟีดแบ็กฟีดแบ็กเองต้องมีสิ่งที่เฉพาะเจาะจงทำให้เขารู้ว่าที่บอกว่าพี่บอกว่าดีน่ะดีดีวันนี้ดีดีตรงไหนโอเคดียังไงและจะดีขึ้นได้ยังไงนี่แหละครับคือสิ่งที่เราเรียกว่าการสื่อสารระหว่างรุ่นใหม่กับรุ่นเก่าจะต้องมีการพูดคุยกันในเรื่องของการเติมเต็มซึ่งกันและกันและแน่นอนรุ่นเก่าเองก็สามารถเรียนรู้จากรุ่นใหม่ได้ว่าที่ทำได้ดีขนาดนี้ทำยังไงหรอแนะนำหน่อยบอกหน่อยจะได้ช่วยเติมให้ได้ครับไม่ใช่แปลว่าจะต้องคือบางคนก็บอกว่าโอ้เด็กไม่ควรมาสอนผู้ใหญ่ไม่จริงนะครับแต่อยู่ที่ท่าทีและเจตนา อยู่ที่ท่าทีและเจตนาเด็กๆ เองต้องรู้สึกคอมฟอร์ตหรือรู้สึกปลอดภัยที่จะมีโอกาสได้แชร์ลิงไม่ใช่สอนกับรุ่นเก่าไม่ใช่สอนรุ่นเก่าฉะนั้นมันจะได้ไม่เกิดอาการที่เรียกว่าปีนเกลียวกันปีนเกลียวกันนะครับคือผมเชื่อว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นวัฒนธรรมนะมันเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่คนทำงานเนี่ยต้องสร้างขึ้นต่อกันผมถามพี่จีเพิ่มเติมเนี้ยคงสุดท้ายแล้วเพราะว่าคนไทยบางทีเราจะไม่พูดอะไรตรงๆกันแล้วเวลาที่เราพูดตรงก็อาจจะใช้คำพูดที่ค่อนข้างรุนแรงใส่กันนะครับพี่มองว่าวัฒนธรรมไทยเป็นอุปสรรคของการให้ฟีดแบ็กซึ่งกันและกันโดยเฉพาะยิ่งระหว่างเจเนอเรชันมากน้อยขนาดไหนไหมครับเหมือนเคยที่ผมเคยพูดไว้นะครับจริงๆอ่ะข้อดีของวัฒนธรรมแบบไทยๆเนี่ยเรื่องหนึ่งคือเรื่องอย่างที่บอกการรักษาน้ำใจต่อกันนะครับนะแต่อย่างที่บอกในจุดดีก็มีจุดแอบแฝงที่เป็นจุดวีคก็คือว่าบางทีไม่กล้าพูดเพราะรักษาน้ำใจต่อกันนะครับสิ่งที่เรากำลังจะบอกว่ามันควรจะต้องมีระบบหรือมีซิสเต็มนะครับหรือมีกระบวนการโปรเซสที่ทำให้คนได้คุยกันอย่างมีโครงสร้างชัดเจนว่าที่มาคุยกันวันนี้คุยเรื่องอะไรคุยกันทำไมใช่ไหมครับเนาะแล้วที่สำคัญอย่าคุยปีละครั้งครับส่วนใหญ่ชอบคุยกันปีละครั้งประเมินกันปีละครั้งเพื่ออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นมกราธันวาลืมแล้วสมัยนี้นะครับต่างประเทศเขาทำกันเยอะแล้วครับเขาบอกว่าคุณอยู่ประเมินได้กันทุกวันอยู่ประเมินทุกวันไม่จำเป็นต้องรอฤดูกาลบางที่ประเมินรายควอเตอร์รายไตรมาส3 เดือนครั้ง 3 เดือนครั้งเขาบอกไม่ทันแล้วครับไม่ทันนี่ขนาด3เดือนยังไม่ทันเลยนะกลับมาว่ารายเดือนทันไหมไม่ทันเขาบอกดีที่สุดรายวันทำไมไม่ทำโอเคเพราะว่ามันก็ไม่ได้ใช้เวลาเยอะนะฮะใช่ถูกต้องครับนั่นแหละครับก็คือการที่อย่างที่พูดนะกลับมาเรื่องคำสำคัญครับคือ relationship โอเคความสัมพันธ์ที่ดีของคนในทีมหรือคนในองค์กรนะครับมันจะทำให้เรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องเล็กและไม่เคยทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่โอเคถ้าความสำคัญของคนในองค์กรดีต่อกันนะครับท้ายที่สุดแล้วผมว่าสำคัญมากๆก็คือว่านี่คือมนุษย์นะครับเราไม่ได้คุยกับเครื่องจักรเครื่องกลเพราะฉะนั้นเรื่องของความสัมพันธ์ต้องบริหารการสื่อสารเรื่องเป็นเรื่องของศิลปะด้วยนะครับและสิ่งนี้เองสามารถไม่ว่าจะเป็นเจเนอเรชันใดใครมีข้อดีอย่างไรใครมีข้อเสียอย่างไรก็ช่วยที่จะสนับสนุนกันได้เสมอด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่จีมากเลยครับขอบคุณมากครับพี่ครับนะแล้วนั่นก็เป็นรายการของเราในวันนี้นะครับแต่ไงก็ตามถ้าเกิดท่านมีความสนใจนะครับเรื่องราวที่น่าสนใจทางเศรษฐกิจแบบนี้ท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสาระดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ ของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify YouTube Apple Podcast และ SoundCloud